มากันที่ในหน้าหนึ่งสืพิมค่ะที่ลงไว้อย่างแนวหน้าคุณผู้ฟังคะบอกว่าตำรวจกาหัว70คนค่ะหมายเรียกเอาผิด5ข้อหาม็อบป่วนรัฐบาลเย็นวันเสาร์ก็กับข่าวคราวที่ว่านี้ทางตำรวจนครบาลค่ะก็เตรียมเอาผิด5ข้อหาด้วยกันสำหรับบรรดาม็อบที่ออกมาป่วนในช่วงเย็นวันเสาร์เบื้องต้นก็มีการออกหมายเรียกค่ะ70คนด้วยกันคุณผู้ฟัง โดยเรื่องนี้ก็มาจากการเปิดเผยจากพลตตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะที่เป็นโฆษกของบอชนก็เปิดเผยถึงการดำเนินคดีค่ะเกี่ยวกับการชุมนมุมโดยบอกว่าในส่วนการชุมนุม3กลุ่มก็คือกลุ่มประชาชนคนไทยกลุ่มไทยมิถนและก,กลุ่มของนายสมบัติบุญงามอนคงที่มีการจัดกิจกรรมคาม,ม็อบขบวนรถแลนลี่โดยมีความผิด จัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคโดยฝ่าฝืนคือ 1. ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9้าตามพรกจุกเฉินในฉบับที่25 2. การจัดกิจกรรมค่ะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคมีความผิดตามพรบโรคติดต่อและก็ 3. ตั้งวางหรือว่ากองวัตถุใดๆบนพื้นถนนเป็นการกระทําความผิดค่ะตามพรบรักษาความสะอาดและก็ 4. ี่กีดขวางการจราจรตามพรบจราจรทางบกค่ะ 5. ใช้เครื่องขยายเสียงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพรบรควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงต้องระวังโทษและข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งทั้งนี้ค่ะทางคณะพนังกงานสอบสวนก็จะมีการประชุมกันในวันนี้แหละวันที่12กรกฎาคมว่าใครถูกดำเนินคดีบ้างส่วนกรณีความผิดตั้งแต่วันที่2ถึง4กรกฎาคมสนนังเลิงสอนอนสำดานราชสอน,อนชนะสงครามสอน,อนปทุมวันสอนปพญาไทเนี่ยได้มีการออกหมายเรียกเอาไว้แล้วทั้งสิ้น 70คนด้วยกันค่ะ